ครับคุณโจครับช่วงที่2นะฮะก็มาคุยเรื่องการเมืองเรื่องข้าวกับเรื่องข้าวครับนะมันเหมือนเรื่องเดียวกันนะแต่เท่าที่ฟังคุณสาธิตดูเหมือนว่ามันจะคนละเรื่องกันนั่นน่ะสิมันเป็นยังไงคืออยากพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าเวลาเราเห็นคุณยิ่งลักษณ์ครับออกมาไปซื้อข้าวที่อุบลใช่ไหมที่สุรินทร์ด้วยแล้วก็รุ่งเช้าตรงนั้นไม่มีคนขายอีกเลยเนี่ยนะแล้วก็ออกมาขายที่ไหนนะที่แฟชั่นไอแลนด์กับที่อิมพีเรียลที่สำโรงซึ่งเลิกไปใช่ไหมครับครับความรู้สึกแรกของผมก่อนนะผมมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เหมาะเหรอช่วงนี้เหมาะเลยที่จะเคลื่อนไหวอะไรที่เป็นเรื่องการเมืองครับนั่นหนึ่งแล้วถ้าข้ามเรื่องช่วงนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเหมาะหรือเปล่าที่เอาเรื่องข้าวเนี่ยมาทำเป็นเรื่องการเมืองครับอาจจะมีคนเถียงว่าที่คุณยิ่งลักษณ์กับพรรคเพื่อไทยออกมาทำเนี่ยมันไม่ใช่การเมืองมั้ง อยากจะช่วยชาวบ้านมั้งครับเอาเปรียบเทียบดีกว่าคุณยิ่งลักษณ์ขายข้าวได้เท่าไหร่คือตัวเลขเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเอาเป็นว่าขาย10ตันนะตันละ20บาทขายไม่ถึงชั่วโมงก็หมดนะฮะตามข่าวเนี่ยตอนที่ไปสุรินทร์เนี่ยนะครับก็ไปซื้อมาซื้อข้าวเปลือกมา 2,000 กิโลกรัมนะครับแต่ว่าซื้อข้าวสารมา100กิโลข้าวสารเนี่ยกิโลละ25บาทครับนะฮะส่วนข้าวเปลือกเนี่ยไปซื้อมาตันละ 12,000 บาทตามรายงานข่าวเนี่ยถ้ารวมเอาตัวเลขตรงนี้เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นรายงานข่าวของมติชนเนี่ยนะครับเมื่อวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยไปครั้งแรกเนี่ยไปที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับใช้เงินไปประมาณสัก 26,500 บาทซื้อข้าวมานะฮะแต่ว่าเที่ยวที่2เนี่ยหลังจากนั้นก็เอาข้าวมาขายที่แถวแฟชั่นไอแลนด์เนี่ยนะฮะแต่ว่าเอาข้าวสารเนี่ยมา10ตันนะฮะขายตันละขายกิโลกรัมละ20บาทก็จะได้เงินประมาณสัก 200,000 นะครับได้เงินประมาณ 200,000 คือที่ผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอ่ะ ถ้าพูดในแง่ช่วยชาวนาเนี่ยว่าเอาข้าวมาขายเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมีรายงานข่าวว่าที่พรรคประชาธิปัตย์เอาข้าวจากพิจิตรมาขายได้เท่าไหร่นะฮะ12ตัน12ตันขายกิโลกรัมละ25บาทแล้วทำไมไม่ได้ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐอ่ะ ถึงบอกมันเป็นการเมืองคือจริงๆแล้วเนี่ยนะเนี่ยดูภาพเนี่ยนะฮะอันนี้ภูเขาข้าวอันนี้คือจอมปลวกเล็กๆเนี่ยซึ่งอาจจะเล็กกว่านี้อีกนะก็คือกิจกรรมที่คุณยิ่งลักษณ์มาขายข้าวคนก็สนใจมากสื่อก็สนใจฮะบอกว่าโอ้โหมาช่วยมากแต่ลืมไปว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ข้างใต้กองข้าวคืออะไรอีกข้างใต้กองข้าวนี่ก็จะมีข้าวเน่าอยู่ใช่มีข้าวเน่าอยู่อีกเป็นล้านตันนะครับครับคือปัญหาคืออันนี้แต่ขณะเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกทำให้เห็นปัญหาให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีข้าวอยู่แค่นี้แล้วก็ชื่นชมกันว่าเป็นการมาช่วยชาวนาแต่ปัญหาใหญ่เนี่ยมันคือตัวนี้คือใช่คือผมกำลังจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นการเมืองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาแยกว่าการเมืองเรื่องข้าวกับเรื่องข้าวเนี่ยมันเหมือนมันดูเหมือนจะเหมือนกันแต่มันต่างกันยังไงมันต่างยังไงแต่ที่ผมยืนยันว่ากรณีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นการเมืองเนี่ยตัวที่หนึ่งก็คือสื่อซึ่งเอาไปเล่นขึ้นหน้าหนึ่งแต่ไม่รู้จงใจหรือเปล่าละเลยไม่กล่าวถึงคนอื่นถึงช่วยไม่ใช่แค่อันนี้นะสมาคมนักข่าวธนาคารพรรคประชาธิปัตย์องค์กรนั่นนี่ทหารนี่มากันแบบแทบทุกค่ายเลยมั้งทั่วประเทศที่มีนาข้าวอยู่ช่วยกันซื้อเอ๊ะทำไมไม่รายงานครับแล้วคุณกิตติรัตน์นี่ก็ยังไปบอกว่าพวกที่ออกมาเกี่ยวข้าวถ่ายรูปอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรก็ทหารเขาออกมากันทั้งค่ายแล้วคุณกิตติรัตน์จะไปร้องไห้โชว์ตอนน้ำท่วมแต่ที่ผมยืนยันกับคุณตะเกิงว่าเรื่องที่คุณยิ่งลักษณ์ทำมันเป็นการเมืองซึ่งมีเป้าหมายพุ่งไปที่รัฐบาลเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรฮะถ้าเราจะอ่านจังหวะก้าวของคุณยิ่งลักษณ์พรรคเพื่อไทยเนี่ยมันมีสื่อหลายฉบับที่เสมือนกับเป็นกระบอกเสียงของพรรคเพื่อไทยชัดเจนเลยอันหนึ่งคือมติชนนี่คอลัมน์มติชนลงวันที่14พฤศจิกา
59ก็คือเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะใช้คำอะไรรู้ไหมเขาเขียนว่างี้เลยพลันที่ทีมงานนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกมาชะลอการขายข้าวล็อต3จังหวะ9ก็เพิ่มความซับซ้อนยิ่งจังหวะเดียวกันนี้ยิ่งลักษณ์บินไปประกาศตัวที่จังหวัดน่านยิ่งเพิ่มความซับซ้อนการเดินทางของยิ่งลักษณ์มิได้เป็นการไปพบชาวนาหรือซื้อข้าวสารแต่ไปร่วมงานบุญนะแต่ไปพบกับมีการเอ่ยชื่อพระ2รูปคือครูบาน้อยกับครูบาสมจิตเป็นการสื่อยึดโยงไปยังชาวนาไปยังข้าวการถอยจากกระบวนการขายข้าวในกทม.และปริมณฑลไปจังหวัดน่านจึงดำเนินไปอย่างมีจังหวะ9เปี่ยมด้วยกลยุทธ์นี่ชัดกว่าหากถามว่าเหตุใดจึงมองกระบวนการขายข้าวของยิ่งลักษณ์เหมือนกับเป็นกลยุทธ์เพราะนี่มิใช่เรื่องเศรษฐกิจล้วนๆแม้ในวัฒนาเมืองสุขจะอธิบายว่าคือการช่วยในด้านการตลาดของชาวนาแต่เป้าหมายก็ครอบคลุมในทางการเมืองเห็นได้จากปฏิญาณมาจากพรรคประชาธิปัตย์ปฏิญาณมาจากบรรดาไอ้ห้อยไอ้โหนรอบนายทหารแห่งคสช.เท่ากับเป็นปฏิบัติการนั้นสร้างความหวั่นไหวเป็นอย่างสูงให้กับอีกฝ่ายทั้งยังเป็นปฏิบัติการอันมากด้วยความซับซ้อนเหมือนกับการดำเนินไปอย่างซื่อๆใสๆตามแบบฉบับของยิ่งลักษณ์แต่ยิ่งเคลื่อนกลับยิ่งมากด้วยเขี้ยวอันคมก็ชัดเจนว่าบทความนี้เขามองว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องข้าวนี่กระบอกเสียงพรรคเพื่อไทยเลยนะไม่ชนวิเคราะห์ว่านี่คือเกมการเมืองชัดเจนมากเลยผมถึงบอกว่าใครก็ตามที่มองเรื่องนี้เป็นเรื่องดีว่าช่วยชาวนาเนี่ยผมไม่ว่านะครับแต่ว่าต้องมองให้เห็นว่าหลายคนก็ช่วยกันอยู่นะแต่ว่าการหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาโปรโมตในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อย่างไทยรัฐโดยจงใจที่จะไม่พูดถึงคนอื่นที่เขามาช่วยกันอย่างเต็มที่เนี่ยแล้วผนวกกับที่มติชนมันเป็นการเมืองการเมืองชัดเจนเป้าหมายก็คือต้องการกระแทกคสช.เพราะอะไรเพราะอะไรตัวเองโดนคดีไปเยอะหรือเปล่าแล้วก็แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าขณะนี้ราคาข้าวเองเนี่ยนะฮะมันก็อยู่ในลักษณะที่ว่าไม่ได้สูงมากมายเพราะว่าไม่มีการเข้าไปแทรกแซงจากรัฐบาลอย่างเต็มร้อยครับนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์มาทำเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างที่คุณสาธิตพูดถึงเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ไปเอาข้าวหอมมะลิแล้วก็ลงโปรโมทว่าเป็นข้าวหอมชั้นหนึ่งแต่เอามาขาย20บาทพรรคประชาธิปัตย์แปลข้าวจากพิจิตรซึ่งคุณภาพข้าวเนี่ยไม่ได้เป็นพรีเมียมแบบข้าวหอมมะลินะแต่ขายได้กิโลละ25บาทต่างกันตั้ง5บาทต่อกิโลต่อกิโลส่วนคุณกรก็แปลข้าวหอมมะลิจากสารคามมาเป็นพรีเมียมมาเป็นพรีเมียมอันนั้นขายได้กิโลละ120บาทอู้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วส่วนต่างของคนที่ขายต่ำสุดไปไหนอะนั่นสิก็คือว่าคำถามคือว่าทำไมบทบาทของนักการเมืองเนี่ยถึงจะต้องมาขายของดีในราคาต่ำนะฮะในขณะที่นักการเมืองเนี่ยก็จะต้องทำทุกทางที่ให้ชาวบ้านเนี่ยได้ขายของในราคาที่สูงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้มองปรากฏการณ์สองด้านดีกว่าระหว่างที่คุณกรทำเรื่องข้าวอิ่มซึ่งทำมานานแล้วนะสามปีแล้วกับที่ทางพรรคประชาธิปัตย์เอาข้าวจากพิจิตรมาขายกับที่ยิ่งลักษณ์ทำเนี่ยผมว่ามันเป็นการเมืองหรือไม่เนี่ยดูที่เจตนาดูที่คำพูดดูที่การกระทำข้าวจากพิจิตรขายผ่านอดีตส.ส.นราพัฒน์กับคนในพรรคประชาธิปัตย์กับเครือข่ายช่วยกันซื้อ12ตันกิโลละ25กับทางนี้ไม่ได้มีการกระแทกไปยังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยแต่เห็นว่าชาวนาเดือดร้อนอยากจะช่วยแต่กรณีของคุณยิ่งลักษณ์เป็นอีกแบบนึงนะจัดอีเวนต์แล้วมีการแล้วก็เฟซบุ๊กมติชนเนี่ยพูดชัดมากใช่เป็นกลยุทธ์มากด้วยเขี้ยวอันคมกัดใครอ่ะ แต่ว่าที่น่าเจ็บใจคือการหยิบเรื่องข้าวมาเป็นการเมืองเนี่ยมันจะทำให้อนาคตข้าวกับชาวนาไทยเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่เสี่ยงมากนะครับยังไงฮะเสี่ยงเพราะว่าคนที่หยิบเรื่องข้าวขึ้นมาเล่นเป็นการเมืองเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกราคาข้าวที่เสียหายข้าวเน่าเป็นล้านล้านตันเนี่ยเกิดจากนโยบายสาธารณะที่ผิดพลาดของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เองก็คือกรณีนโยบายจำนำข้าวถามว่าชาวนาที่เดือดร้อนเนี่ยได้ประโยชน์ไหมได้แน่นอนเพราะราคาข้าวขายรัฐบาลในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดถูกไหมครับปกติขายอยู่ได้เกวียนนึงอาจจะเกือบหมื่นหรือหมื่นต้นอันนี้เล่นไปเท่าไหร่นะ15,000หมื่นห้า
แต่เอาเงินใครไปซื้อเงินคนทั้งประเทศถูกซื้อแล้วเอาไปไหนก็เก็บไว้ในโกดังรัฐบาลรัฐบาลไม่มีความสามารถในการบริหารโกดังพอข้าวเน่าในระยะยาวผลเสียหายไม่ได้เกิดกับรัฐบาลกับงบประมาณอย่างเดียวที่เป็นแสนล้านแต่ผลมันเกิดขึ้นกับตลาดข้าวกับชาวนาในระยะยาวด้วยครับนี่คือปัญหาของที่ผมบอกว่าถ้าหยิบเรื่องข้าวมาเล่นเป็นการเมืองเนี่ยผลเสียมันจะเกิดระยะยาวและเกิดความเสี่ยงด้วยอันเนี้ยคุณสาธิตคิดว่าอย่างนี้ไหมครับว่าขณะเนี้ยมันกำลังจะมีการเลือกตั้งตามโรดแมปนะฮะแล้วก็กฎหมายรัฐธรรมนูญตอนนี้ก็ทูลเกล้าแล้วนะกฎหมายลูกก็กำลังอยู่ในระหว่างการร่างออกมาแต่ทุกคนก็คาดการทิศทางได้แล้วว่ามันจะออกมายังไงเพราะนั้นสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์ทำขณะนี้นอกจากจะบอกว่ามาเอาข้าวหอมที่ดีที่สุดมาขายในราคาที่ต่ำก็คือ20บาทต่อกิโลเนี่ยเพื่อตอกย้ำว่าตอนนี้ราคาข้าวต่ำแต่คุณยิ่งลักษณ์ก็มีการพูดอยู่กันว่าถ้ากลับมาเป็นรัฐบาลจะซื้อข้าวจากชาวนาทุกเม็ดอีกนี่อันนี้คือหาเสียงล่วงหน้าไหมหนึ่งนะสองก็เป็นการที่ทำให้ราคาให้เห็นว่าตอนนี้ราคามันแย่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกพักกลับมาเนี่ยก็จะซื้อข้าวทุกเม็ดซื้อข้าวทุกเม็ดเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ฮะโอ้โหเป็นแสนล้านนะครับนั่นสิผลผลิตต่อปีเท่าไหร่แล้วครับเดี๋ยวนี้27ล้านตันนี่ไงถ้าเราไปดูตัวเลขนะคุณตะเกิงตัวเลขของการผลิตข้าวเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยตัวเลขมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะผมมีตัวอย่างที่เป็นสถิติของการที่ปลูกข้าวเนี่ยนะครับครับปี2549ผลผลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ29ล้านตันครับปี50ขึ้นไป32ปี51 32ปี53ขึ้นไป36ล้านตันครับปี54ขึ้นไป38ล้านตันปี55 38ล้านตันปี56 36ล้านตันมาปี57ลดลงปี58ลดลงเพราะว่าไปเจอเรื่องลงเรื่องแล้งอะไรต่อมีอะไรด้วยคือถ้าหากว่าปีเนี้ยสมมติว่าปีเนี้ย27ล้านตันคำถามคือซื้อทุกเม็ดเนี่ยมหาศาลขนาดไหนสมมติถ้า27ล้านตันนะแล้วก็เฉลี่ยซะตันละประมาณ 15,000 นะ 11,000 ถึง 15,000 ก็ประมาณ 3-4 แสนล้านโอ้โหก็จะคือโดยหลักการเนี่ยผมเชื่อว่าคุณสาธิตเองเนี่ยเป็นนักการเมืองเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีเนี่ยความปรารถนาดีต่อชาวบ้านเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของเราอยากช่วยนักการเมืองทุกคนเต็มที่แต่การช่วยนั้นมันต้องไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนถูกไหมและไม่ให้เกิดผลเสียระยะยาวด้วยนี่คือประเด็นซึ่งผมคิดว่าคนซึ่งทำนาอยู่นี่มองออกความจริงมีงานชิ้นหนึ่งนะซึ่งเป็นการอภิปรายของนักวิชาการจาก TDRI นะครับคุณนิพนธ์จากนิพนธ์พัวพงศธรนะฮะเขาบอกเลยว่านี่เขาพูดไว้ปี5556นะเขาบอกว่าการผลิตข้าวของไทยเนี่ยนะครับจะสูงขึ้นเพราะเหตุว่านโยบายจำนำข้าวมันราคาดีเนี่ยครับซึ่งนี้เขาพูดอันนี้เป็น powerpoint ของเขานะครับเขาวิเคราะห์เรื่องนโยบายจำนำข้าวแล้วเขาก็พูดไว้ชัดว่าปริมาณการผลิตเนี่ยคนจะผลิตมากขึ้นเพื่อต้องการมาในส่วนของการจำนำข้าวคือพูดง่ายสมมติว่าปีนี้ผลิตทั้งหมดล้านตันและถ้าเกิดได้ราคาดีปีหน้าอาจจะขึ้นไปเป็นล้านห้าหรือสองล้านตันเพราะว่าคนหันมาปลูกมากขึ้นนั่นแหละคือประเด็นครับใช่ไหมก็ต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นอีกใช่ฮะคือเรานี่เราเจอชาวนาเอางี้วันที่เราไปที่คลองสามวาแล้วผมก็เจอชาวนาหลายคนที่นั่นผมถามว่าปลูกข้าวเนี่ยกินเองไหมครับไม่เอ้าผมถามทำไมอ่ะปลูกข้าวเบาปีหนึ่งสองครั้งสามครั้งแล้วก็ขายเอาเงินแล้วไปกินข้าวที่ไหนไปซื้อข้าวซื้อข้าวกินแสดงให้เห็นว่าเรื่องของการปลูกข้าวพอมีนโยบายในลักษณะจำนำมาเนี่ยคนก็มีความรู้สึกว่าปลูกถ้าได้ข้าวเร็วได้เงินเร็วถูกไหมครับครับแล้วก็บิดเบือนกลไกการตลาดพูดง่ายๆแต่ว่าในระยะยาวผลเสียที่มันจะเกิดก็คือหนึ่งในด้านงบประมาณที่รัฐจะต้องใช้เพราะเกิดความเสียหายจากการที่
จะต้องมาซื้อข้าวเก็บเอาไว้ทุกเม็ดเพราะสัญญากับชาวบ้านเพราะว่านอกจากเงินซื้อข้าวแล้วมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการเก็บการรักษาเยอะแยะไปหมดครับเยอะแยะไปหมดสองคุณภาพข้าวที่เป็นข้าวเบาคุณตะเกิงก็รู้ดีว่าคุณภาพจะต่ำกว่าครับข้าวซึ่งเป็นข้าวในระดับที่คนบริโภคถูกในตลาดโลกเราจึงสูญเสียฐานะผู้นำในการส่งออกข้าวครับแล้วข้าวมีคุณภาพจากที่อื่นราคาก็ถูกกว่าข้าวที่มีคุณภาพในประเทศไทยด้วยเราก็สูญเสียตลาดส่งออกไปคือเรายังไม่มีคือพูดง่ายประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ร่ำรวยมหาศาลพอแบบญี่ปุ่นหรือว่าแบบอเมริกาหรือว่าในยุโรปที่เขาสามารถที่จะsubsidizeสินค้าการเกษตรบางตัวได้คือซื้อเข้ามาเก็บเลยนะฮะ ฮะแล้วก็บริหารจัดการดีๆเนี่ยประชากรเขาก็แฮปปี้แล้วเงินมันก็หมุนเวียนใช่นะฮะใช่มันไปทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นด้วยใช่ฮะทีนี้ประเด็นที่เราบอกว่าการเมืองเรื่องข้าวกับเรื่องข้าวเนี่ยมันดูเหมือนจะเหมือนกันแต่คนละเรื่องก็เพราะว่าพอหยิบเรื่องข้าวมาเล่นเป็นการเมืองเพื่อหาเสียงโดยไม่ได้คำนึงถึงตลาดข้าวที่ควรจะยั่งยืนระยะยาวเช่นปรับปรุงคุณภาพการผลิตนะดูแลเรื่องการตลาดดูแลเรื่องคุณภาพข้าวแล้วการขายถ้าเกิดคุณภาพดีนะตลาดมีการทำตลาดดีๆคุณภาพข้าวก็ดีขึ้นชาวนาก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้แล้วการไปแข่งขันในตลาดโลกข้าวเราก็เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกแต่ว่าพอใช้เงินเป็นตัวนำข้าวที่ปลูกรีบขายคุณภาพที่ลดลงการแข่งขันในต่างประเทศมีปัญหาเรื่องคุณภาพก็กลายผลย้อนกลับมาสุดท้ายคนที่รับนักการเมืองเนี่ยอาจจะเลิกเล่นการเมืองไปแล้วแต่ชาวนาและลูกหลานก็ต้องรับรับกรรมนั้นไปผลพวงนั้นไปนี่คือความเสี่ยงที่เอาเรื่องข้าวนี่มาเล่นเป็นการเมืองนะครับเป็นความเสี่ยงระยะยาวความเสี่ยงระยะต้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าปัญหาเรื่องข้าวขนาดนี้รัฐบาลก็พยายามจะแก้มีนโยบายนั่นโน่นนี่แต่พอหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ความภาพที่คนมองเรื่องข้าวเรื่องรัฐบาลมันบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงคือตอนนี้ต้องพยายามให้ราคาข้าวเนี่ยถ้าจะช่วยกันเนี่ยก็ไม่ใช่ใช่ว่าช่วยให้ราคาเนี่ยมันมากไปกว่ากลไกตลาดนะฮะอาจจะต้องนำกลไกนำตลาดสักหน่อยนึงไม่ใช่ว่าโอ้โหชนิดที่ว่าพอชาวนาเห็นปั๊บเนี่ยปีหน้าแห่ปลูกกันอีกนี่แหละ แล้วปัญหามันซับซ้อนกว่านั้นนะคุณตะเกิงผมไปอ่านเจอผมว่าหลายที่นะครับข่าวปลัดกระทรวงพาณิชย์ท่านแหลงเมื่อ25กุมภาต้นปีนี้นะครับบอกว่านางสาวชุติมาคือปลัดกระทรวงพาณิชย์ประเมินปริมาณความต้องการข้าวปีนี้พบว่ามีความต้องการข้าวเปลือก25ล้านตันรวมทั้งป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนเช่นภัยแล้งจึงตั้งเป้าการผลิตข้าวปีนี้ไม่เกิน27ล้านตันจากเดิมมีผลผลิตข้าวเปลือกปีละ31ถึง32ล้านตันนอกจากนี้ข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พบว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาคนไทยบริโภคข้าวน้อยลงครับจากอัตราเฉลี่ย190กิโลกรัมต่อคนต่อปีเหลือ106กิโลกรัมหรือลดลง 44% ครับก็คือว่าถ้าเอาเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็คือดีมานด์ซัพพลายนะคือซัพพลายมันมากไม่สามารถที่จะทำให้ซัพพลายเนี่ยมันน้อยได้พอคือถ้ามันตามดีมานด์กับซัพพลายมันใกล้กันเนี่ยราคามันก็จะขึ้นแล้วยิ่งเจอปัญหาว่า1ตลาดโลกมีคนผลิตข้าวมากขึ้นข้าวราคาถูกออกมาจากประเทศที่เป็นคู่แข่งใช่มั้ยฮะข้าวหรือว่าสิ่งของอื่นทดแทนข้าวนะฮะมันก็เลยทำให้การบริโภคข้าวลดลงและที่สำคัญคือว่าคนในประเทศเนี่ยนะฮะกินข้าวน้อยลงอีกครับใช่มั้ยฮะคุณอภิสิทธิ์ให้ความรู้ผมว่าสมัยที่ เรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะแล้วก็อ่านข้อมูลมาเนี่ยคนอังกฤษเนี่ยพอฐานะดีขึ้นนะฮะจะกินแป้งน้อยจะทานเนื้อมากขึ้นแป้งเนี่ยนะก็คือมันฝรั่งเนี่ยครับก็จะกินน้อยลงกินกลับมากขึ้น อันนี้จะเป็นทั่วโลกกลัวอ้วนคือไม่นอกจากคือกลัวอ้วนเนี่ยมาทีหลังแต่หมายความว่าเขามีความรู้สึกว่าแป้งเนี่ยก็คือเป็นอาหารที่แบบว่าเบสิกละยืนพื้นละแต่ถ้ามันมีเงินได้ทานเนื้อหน่อยได้ทานปลาได้ทานอะไรที่เป็นกลับมากขึ้นครับนะฮะเพราะนั้นก
การบริโภคข้าวก็จะลดลงตามฐานะตามกำลังซื้ อแต่ทีนี้ในเมืองไทยเราเนี่ยผมถึงได้คุยกับคุณสาธิตว่าเนี่ยที่บอกว่าข้าวไทยเราเนี่ยก็เอามาทำขนมได้คือคนอาจจะไม่กินข้าวเป็นเม็ดใช่ไหมครับแต่มากินขน มกินลอดช่องกินขนมโคกินขนมอะไรที่แบบทางใต้อร่อยเยอะๆนะข้าวเหนียวปิ้ง ใช่ไหมฮะ คือถ้าเอามาทำแบบนี้แล้วก็เหมือนอย่างที่ก็พูดก็พูดนะฮะเหมือนอย่างที่พระองค์โสมท่านไปทำข้าวจี่เนี่ยข้าวจี่นี่ก็คือทางอีสานเนี่ยชอบทำคนคือฮามากนะฮะข้าวจี่อร่อยอร่อยเนี่ยนะฮะเขาทานกันเช่นว่าแล้วก็ชุบไข่ครับอันนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าทำเนี่ยเกิดเป็นที่นิยมขึ้นคนก็กินเพราะว่าข้าวไทยมันแปรรูปมาเป็นอาหารที่อร่อยแล้วหมายถึงว่าเป็นขนมไอ้อย่างเงี้ยก็น่าจะก็เป็นทางออกหนึ่งเป็นทางออกหนึ่งนะคุณตะเกิงเรื่องทำขนมด้วยนะแต่ว่าที่ผมกำลังจะเปรียบเทียบว่าเอาเรื่องข้าวมาทำเป็นการเมืองแล้วมันเสี่ยงต่อชาวนาต่อตลาดข้าวของไทยต่อนาข้าวไทยพูดง่ายๆนะครับผมกำลังจะบอกว่าเรื่องข้าวเราต้องมองมันตามความเป็นจริงก่อนความเป็นจริงก็คือว่าผลผลิตข้าวที่ชาวนาปลูกเนี่ยถามว่าเอาไปไหนมันก็มี3ส่วนถูกไหมครับ1กินเองครับ2ขายขายนี่ก็มี1กินในประเทศกับ2ส่งออกถูกไหมครับทีนี้ความเป็นจริงก็คือว่าคนไทยกินน้อยลงแสดงว่าเราต้องพึ่งการส่งออกต่างประเทศมากขึ้นตลาดต่างประเทศต้องการข้าวแบบไหนคู่แข่งเราคือใครครับเพราะเวลาเราไปดูข้อมูลนี่นะครับประเทศที่เป็นประเทศคู่แข่งกันในโลกเรื่องของข้าวเนี่ยผู้ผลิตรายใหญ่นี่มันมีตั้งแต่จีน อินเดียอินโดบังกลาเทศเวียดนามประเทศไทยครับถูกไหมครับนี่คือผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ชวนผู้ส่งออกทั้งหลายเนี่ยก็คือประเภทเนี่ยไทยอินเดียเวียดนามปากีแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับนะซึ่งอาจจะเป็นข้าวคนละประเทศประเภทกันประเด็นก็คือว่าคนไทยกินน้อยลงต้องพึ่งส่งออกมากขึ้นครับเราต้องแข่งกับเพื่อนแล้วผู้ซื้อรายใหญ่เนี่ยต้องการข้าวแบบไหนนี่คือการมองเรื่องของข้าวตามความเป็นจริงก่อนแสดงว่าคนถ้าจะปลูกเนี่ยจะต้องคำนึงโดยความเป็นจริงว่าถ้าไม่กินเองจะขายเนี่ยต้องขายข้าวชนิดไหนจึงได้ราคารัฐบาลก็พึงจะส่งเสริมข้าวประเภทนั้นๆชาวนาก็เลือกชนิดได้ถูกต้องก็จะทำให้ทำการตลาดได้ดีด้วยแต่ถ้ารัฐบอกว่าไม่เอาอะซื้อทุกเม็ดซื้อทุกเม็ดก็จะปลูกมากขึ้นทุกปีชาวนาชอบก็เพิ่มขึ้นแล้วก็จะชนะเลือกตั้งแล้วไงครับข้าวก็จะไปกองล้นโกดังถูกไหมฮะก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของนี่แล้วฮะนะฮะเพราะว่าเงินก็มาจากภาษีใช่ไหมฮะอันนี้มันก็เป็นปัญหามันก็จะเป็นวงจรอุบาททางเรื่องข้าวเหมือนกันแต่ถ้าจะทำให้ดีก็หมายความว่าก็ต้องบอกผู้ผลิตขึ้นเป็นชาวนาไทยว่าตลาดต้องการราคาข้าวแบบนี้ต้องการข้าวแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็รัฐบาลก็มีหน้าที่ไปหาตลาดไว้ในราคาที่ดีผู้ส่งออกก็ต้องไม่ไปตัดราคากันครับใช่ไหมฮะจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศใหญ่เขาปลูกข้าวเนี่ยเพื่อจะเลี้ยงคนทั้งประเทศวันหนึ่งเขาเกิดพอแล้วเขาก็ส่งออกมันก็มาตีเราใช่ไหมสมัยก่อนเราเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เพราะว่าเราผลิตเนี่ยคนของเราก็กินพอเพียงในประเทศแล้วก็เหลือไปส่งประเทศที่เขาขาดแคลนคือผมคิดว่าถ้าเกิดเรามามองข้าวตามความเป็นจริงเนี่ยมันเหมือนกับการปฏิรูปเรื่องของข้าวทั้งระบบนะครับว่า1ถ้าเราส่งเสริมชาวนาให้ปลูกข้าวตรงตามความต้องการตลาดแล้วราคาดีอะไรคือปัจจัยการผลิตที่ชาวนาต้องการครับพันธุ์ข้าวที่ดีที่ดินที่มีระบบชลประทานทั่วถึงและเพียงพอถูกไหมครับระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเรื่องของปุ๋ยที่เขาจำเป็นจะต้องใช้โดยไม่ทำลายสภาพของนาข้าวในระยะยาวด้วยครับซึ่งรัฐนี่มีหน้าที่อยู่แล้วที่ต้องไปส่งเสริมเรื่องนี้ส่วนเรื่องการตลาดแทนที่เราส่งเสริมระบบคนกลางเราก็จะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ขายเองเลย อย่างตอนนี้เนี่ยนะหลายที่ขายเองนะฮะใช่ฮะรวมเป็นสหกรณ์ขายเองเลยคือถ้าสหกรณ์เนี่ย
แย่งซื้อข้าวจากชาวนาแข่งกับโรงสีนะฮะคือถ้ามันมีการแย่งซื้อกันเนี่ยนะฮะพ่อค้าก็กดราคาไม่ได้ใช่ครับเพราะพ่อค้าก็ต้องการข้าวไปส่งเหมือนกันใช่แต่ถ้าหากว่ามีระบบสหกรณ์มีการเก็บไว้ในยุ้งฉางชะลอการขายได้หรือว่าขายตามราคาเนี่ยก็จะทำให้เกิดแรงต่อรองครับนะฮะและอีกอันนึงก็คือว่าในแง่นึงก็คือว่าอย่างกรณีที่คุณกรไปทำเนี่ยก็คืออย่างที่คุณสาธิตพูดคือว่าคุณกรก็ไปดูว่าตลาดพรีเมียมเนี่ยมีแต่เขาต้องการข้าวที่แบบปลอดสารนะมีคุณภาพดีนะส่งถึงมือเขาภายในเวลาที่ต้องการแพ็กเกจจิ้งดีฮะมีแบรนด์ฮะก็ขายได้แพงฮะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันถึงได้บอกว่าการขายได้แพงการขายได้ถูกเนี่ยนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาผู้ทำเนี่ยผู้ทำตลาดจะไปวางแผนให้เขาแบบไหนนี่แหละครับผมว่ามันถึงจะไปถูกทางมันก็จะแบ่งเป็นชาวนาก็เหมือนเกษตรกรทั่วไปก็จะมี2แบบแบบหนึ่งคือผลิตเองเพื่อกินเองที่เหลือขายอันนี้ก็จะแบบพอเพียงแต่อีกแบบหนึ่งก็คือผลิตเพื่อขายก็จะได้มีช่องทางที่ไปถูกต้องอย่างยางพาราเนี่ยมันมีหลายจังหวัดที่เขารวมสหกรณ์ในจังหวัดแล้วก็รวมมาเป็นชุมนุมสหกรณ์สวนยางอย่างตรังเนี่ยหรือหลายจังหวัดเขารวมเป็นชุมนุมสหกรณ์เขาก็ติดต่อขายโดยตรงเหมือนกันกับข้าวแต่ถ้าใช้ข้าวเป็นการเมืองหาเสียงซื้อทุกเม็ดสร้างความต้องการปลูกเทียมขึ้นมาเพราะเชื่อว่าปลูกยังไงรัฐบาลก็ต้องซื้อและเวลาซื้อก็เอางบประมาณแผ่นดินมาซื้อแล้วเกิดความเสียหายอันนี้คือปัญหาอันนี้ก็จะเป็นแล้วที่พูดไม่ใช่ว่าไม่ต้องการให้ชาวนาไม่รวยนะครับจะรวยได้ก็คือรวยอย่างยั่งยืนถ้าขายถูกข้าวพรีเมียมราคาดีตลาดต้องการโอ้โหรวยแน่ใช่ไหมครับเอาละครับนี่ก็เป็นออเดิร์ฟก่อนนะยังไม่เอาจริงยังไม่เอาจริงเพราะว่าผมว่าเรื่องข้าวเนี่ยต้องสู้กันหนักเลยครับเพราะมันชัดเจนว่าถ้าการเมืองเข้าสู่ลูปของการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเรื่องนี้จะแรงกว่านี้และทิศทางจะชัดว่าฝั่งนึงก็จะแบบว่าซื้อทุกเม็ดใช้เงินไม่อั้นนะฮะเงินก็จะมาจากเงินของแผ่นดินเหมือนเดิมครับเพื่อที่จะได้ฐานเสียงมากขึ้นเพราะว่าเห็นชัดว่าไปโทษชาวบ้านไม่ได้เขาก็อยากจะขายแพงแต่อีกฝั่งนึงก็ต้องการบอกประชาชนว่าปลูกให้มันพอดีพอดีราคาก็พอดีมันจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนส่วนรวมครับแต่อาจจะแพ้เลือกตั้ง นะครับไม่ถ้าให้ความจริงประชาชนก็จะรู้ เอาละครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการคิดต่างระหว่างบรรทัดนะฮะวันนี้ผมกับคุณสาธิตลาไปก่อนนะครับสาธิตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ